บรรณาธิการเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ภาคใต้ตอนล่างขอแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศเดลิมิเรอร์อวอร์ด2566สาขาผู้บริหารดีเด่นเมื่อวันที่26สิงหาคม2566เวลา 13:00 นที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เดลิเมอร์มูลนิธิต้นบุญวิสาขาเปิดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2566ในโครงการแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษามอบรางวัลเกียรติยศสตรีผู้เป็นแม่ผู้เสียสละหนึ่งเดียวในโลกและสายใยรักผูกพันสุดยอดลูกตัญญูซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์เดลิเมอร์มูลนิธิต้นบุญวิสาณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทั้งนี้โดยมีพระอินทร์มุนมุนีวงศาสัมวันธรรมพระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชาหัวหน้าคณะพระราชาคณะแห่งกัมพูชาคุณหญิงอุกยาเหมามาลัยแกคิมย่านภริยารองนายกรัฐมนตรีพนท่านแกคิมย่านรองประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรีสันติภาพและพัฒนาจังหวัดบันทายเมียนชัยและรองประธานสภากาชาดกัมพูชาจังหวัดบันทายเมียนชัยพร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นแห่งกัมพูชาและท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานซึ่งมีดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายวันพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาษิตวงศิโดเป็นประธานมอบรางวัลต่างๆจำนวนรางวัล29สาขารางวัลเกียรติวิสาขาอวอร์ดรางวัลเกียรติต้นบุญโนเบลโกลอวอร์ด2566และรางวัลเกียรติยศเดลิมิเรอร์อวอร์ดซึ่งรางวัลดังกล่าวโดยมีนางสาวธิดารัตน์ลักษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวเขาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1รับรางวัลเกียรติยศ Daily Mirror Award สาขาผู้บริหารดีเด่นจบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสศาลาสฤศีบวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทสังคมวิทยาระดับปริญญาโทวุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตกไก่สศาลามสาขาการบริหารการศึกษาวิชาเอกการบริหารการศึกษานางสาวธิดารัตน์ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ว่าดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้คัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นในโครงการแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชนนานีพันปีหลวงในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมที่ดิฉันได้ดำเนินงานสายงานทางการบริหารสถานศึกษาประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสาเสียสละติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงานสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณธรรมโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาองค์เพื่อให้องค์กรมีประ
ประสิทธิภาพและขอบคุณ Daily Mirror ที่มอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วยยอค่ะด้านนางสาววชนันชิดาคุณสุดผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมพัฒนา5สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2รับรางวัลเกียรติยศ Daily Mirror Award สาขาผู้บริหารดีเด่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสุบรรณราชภัฏอุบลชาบุรีจังหวัดอุบลราชธานีปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเวเสอร์นอได้กล่าวความถึงรู้สึกดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูเป็นข้าราชการของแผ่นดินได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติค่ะขอขอบคุณเดลิมิเรอร์ที่มอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในมาครงนี้ด้วยค่ะส่วนรางวัลดีเด่นสายผู้สอนนางสาววนิดาชาวทองตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านการกระท้อนกระท้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2รับรางวัลเกียรติเดลิมิเรอร์อวอร์ดสาขาครูผู้สอนดีเด่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมดิฉันรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูเป็นข้าราชการของแผ่นดินได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติค่ะขอขอบคุณเดลิมิเรอร์ที่มอบรางวัลสาขาครูผู้สอนดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วยค่ะนางสาววนิดากล่าวความรู้สึกและภาคภูมิใจกับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสำหรับภายในงานได้มีกิจกรรมเปิดงานด้วยการแสดงชุดรำถวายพระพรการแสดงขนเด็กและเยาวชนจำนวน 3-4 คนจากคณะเอกชนการละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบทศกัณฐ์กำกับการแสดงโดยคุณครูพุทธิชัยโชติประดิษฐ์และการแสดงโชว์ขับร้องเพลงข้าน้ำนมโดยคุณแมนวัฒน์มุ่งหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบที่ประกอบความดีมีคุณธรรมจริยธรรมสอร้างชื่อเสียงให้องค์กรและสังคมในประเทศชาติและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่านทุกแขนงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไปประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเคลมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศเดลิมิเรอร์อวอร์ด 2566รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วย